สวัสดีครับวันเดนี่อันนั้นละครที่ละครแล้วลูกไปตามลูกไปตามชื่อโจครับชื่อโจครับชื่อก้าวครับชื่อคานครับชื่อทีมครับชื่อนอนครับชื่อโฟโต้ครับซันปันนทรครับมาธนนัทครับตูนชัยนิติครับก็จริงๆแล้วโปรเจกต์เรานะครับรวมไปด้วยกันทั้งหมด11คนครับซึ่งเราก็ฝึกทั้งร้องเต้นแล้วก็แสดงครับเพื่อจะผลิตผลงานออกมาในอนาคตครับตอนนี้น่าจะมีซันนะครับที่ลงไปแล้วเลือกทายาทหมายเลขหนึ่งครับตอนนี้กำลังใช่ครับช่วงเทรนนิ่งอยู่ครับแล้วก็มีพวกไปออดิชั่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้ครับจริงๆก็ผมว่าเขาสุ่มเป็นกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B ครับแล้วก็แยกเวลาซ้อมเหมือนครับเพื่อครูจะได้เรียกอะไรไงคุมได้กว้างมากขึ้นครับจริงๆเขาแบ่งให้มันเท่าเทียมครับทั้ง3อย่างครับร้องเต้นแล้วก็แสดงครับผมไม่ถนัดร้องเพลงครับผมถนัดเต้นครับเต้นผมก็น่าจะถนัดเต้นครับถนัดแรปกับแสดงครับถนัดเต้นกับร้องครับก็เต้นกับแสดงครับร้องกับเต้นครับร้องกับแสดงครับร้องกับแสดงครับอะไรอ่ะถนัด2อย่างเอ้ยถนัดอะไรบ้างอ๋อผมการแสดงแล้วก็ร้องเพลงครับเดี๋ยวว่าเพียงถนัดร้องเพลงแล้วก็ acting ครับถือว่าผมว่ามันเปิดประสบการณ์ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าส่วนมากก็มาจากศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาฝึกมันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีเหมือนกันครับก็เราถึงขั้นที่แบบก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไปกินข้าวร่วมกันอะไรพิธีกรรมเป็นยังไงบ้างก็แต่ละคนหน้าตาคาแรคเตอร์ที่แตกต่างก็ตั้งแต่วันออดิชั่นก็คือพี่เขาให้เล่นเกมนี่แหละครับเล่นเกมแบบทายชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำว่าแบบคนนี้พูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นสนิทครับสนิทมากครับผมก็เรียกได้ว่าไปไหนเป็นเพื่อนกันไหมก็บ่อยครับก็ถ้าบางคนเขาติดเรียนก็อาจจะไม่ได้มาด้วยครับแต่ว่าถ้าใครว่างก็นัดเจอแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันครับก็เวลาเทรนจะเป็นตอนเย็นซะส่วนมากนะครับก็แบ่งเวลาให้ทุกคนได้เรียนก่อนแล้วค่อยมาแสดงหรือเล่นหรือร้องครับฮะร้องให้บีบเข้าไปไม่ถึงห้องเลยไงตอนนี้น่าจะสนิทกันประมาณใครเป็นหัวโจกของแกพี่เอาครับรุ่นใหญ่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ยาวครับทำไมเขาถึงให้เราเป็นคนตรงทำไมครับเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่รุ่นโตไม่ใช่ครับน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดครับรุ่นใหญ่ที่สุดทำไมใครเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดไม่รู้เหมือนกันครับถ้าแบบว่าน้องเล็กที่สุดกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยครับไม่แกล้งครับบ่อยครับไม่ครับไม่เหลือครับโฟโต้ครับหรอใช่หรอโดนเล่นครับใครตัวโดนก็ไม่มีก็โดนร่วมครับโดนร่วมทุกคนครับสลับกันแก้ครับครับผมก็ยังมีแกล้งตัวเองบ้างครับอ๋อยังมีแกล้งตัวเองบ้างไงมาไม่มีแกล้งตัวเองครับอะไรอ่ะร้อนเปล่าร้อนแล้วฮะร้อนไม่เป็นไรใครเรียบร้อยสุดพี่พายครับ
ร้อยสุดปั๊บพี่พายครับพี่พายมาร์คพี่พายมาร์คใช่ครับก็รู้สึกแบบเพื่อนๆก็ช่วยกันเต็มที่ครับก็ช่วยๆกันเรียนก็แบบเวลามีใครไม่สนใจเรียนก็ค่อยๆเตือนกันครับแล้วก็ช่วงนี้กระแสวันนี้กันมาเพราะว่าหลายคนที่ได้เป็นแบบตอนนี้คุณโตดูอยู่ครับติดตามอยู่ตลอดครับก็รู้สึกดีใจครับที่เป็นกระแสขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รีทวิตรีอะไรกันนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะแบบล่าสุดที่เราเพิ่งไปเดินอันนี้เดินกันครบทุกคนเลยไหมใช่ครับครบเลยค่ะแต่ก็คือเป็นการแยกกันเดินกันแต่ละบ้านเป็นยังไงบ้างประสบการณ์กันแบบเวทีโอ้เป็นเวทีแรกที่ผมขึ้นเลยนะครับก็ได้ขึ้นเวทีใหญ่เลยผมก็แบบดีใจมากครับก็อยากเดินอีกก็ขอบคุณครับจริงๆผมว่าทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นกับการเดินแบบแหละครับเพราะว่าพวกเราก็ยังเป็นเด็กกันอยู่ก็อาจจะไม่ได้เคยมีประสบการณ์ในการมาเดินแบบแล้วก็พอได้มาเดินก็ถือว่าดีใจครับแล้วก็ปลื้มที่ได้มาเดินครับนี่คนนี้เลยครับก็สนุกดีครับไม่มีอะไรมากครับเดินให้มั่นใจครับครับมาครับก็ตื่นเต้นครับเป็นประสบการณ์ใหม่เดินก้าวแรกไปตัวสั่นเลยก็สนุกได้ทำอะไรใหม่ที่ไม่เคยทำใช่ใช่ไม่มีคำตอบแล้วพี่พูดหมดแล้วจริงไม่มีแล้วพูดอะไรเลยอ่ะความรู้สึกเราต้องแตกต่างจากเพื่อนในตอนนี้ความรู้สึกเหรอครับก็สั่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตอนนี้รู้สึกใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมเดินมาผมหล่อออร่าพุ่งกระจายรู้สึกว่าแบบหล่อที่สุดอะในโลกเลยจริงไปเดินไปไหนสาวต้องกรี๊ดเขาเห็นนี่เขาต้องแบบวันนี้ทำไงวันนี้ทำไงครับทำอย่างนี้เลยผมทำอย่างนี้เลยทุกคนต้องรักผมโชคสุดหล่อครับโชคสุดหล่อต้องใช้ชื่อนี้เท่านั้นใช่ครับโอเคค่ะสำหรับการที่กำลังจะเกิดก็ในอนาคตพวกเราอาจจะมีผลงานมาให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากวันเพลงนี้ทั้ง11คนแต่ตอนนี้มีแค่10นะครับแล้วก็พี่ไผ่อีกคนนึงแต่รู้มั้ยว่ามี2คนเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเราไม่กีฬาอันตรายเล่นไอซ็อกกี้ครับช่วงนี้มีเล่นมีรายการแข่งอะไรไหมมีลีกU20อยู่ครับช่วงนี้เป็นลีก4ครับแสดงว่าคนทั่วไปก็สามารถที่จะไปดูไปเชียร์ไปให้กำลังใจได้ได้ครับดูฟรีครับเข้าฟรีด้วยแล้วถ้าหลังจากนี้จะมีแข่งนอกจาก U20 มีไหมก็มีครับเป็นช่วงปลายปีก็จะมีเป็นทีมชาติของ U20 ครับแล้วก็ต้นปีน่าจะเป็นของ U18 ครับก็ IG Facebook แล้วก็ X ครับของวันเทรนนี่ครับผมแล้วก็ TikTok ด้วยครับ YouTube ด้วยใช่ครับใช่ครับก็ขอบคุณครับ